สวัสดีผู้เข้ารับฟังการเรียนทุกท่านผมนายจารวัฒน์จำเนียนเป็นตัวแทนคณะวิจัยนักศึกษาจากภาควิชาเศรษฐีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานำเสนอการพยากรณ์ปริมาณการผลิตแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบโฮเวนเทอร์ร่วมกับตัวแบบอาม่าโดยคณะวิจัยประกอบไปด้วยธีรนัยธรรมวงศ์เฉลิมรัตนภาและปริชาติพลรัตน์พานิชัยครับหัวข้อในการนำเสนอมีดังนี้ที่มาและความสำคัญพลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะทำกิจกรรมภายในอาคารภายนอกอาคารรวมไปถึงการเดินทางล้วนมีพลังงานเป็นส่วนประกอบยิ่งเวลาผ่านไปพลังงานจะถูกใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงมนุษย์จะต้องดึงพลังงานจากแหล่งต่างๆมาใช้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการตัวอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงในปีพ.ศ. 2565ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานน้ำมันดีเซลแก๊สโซลีนและแก๊ส LPG มีปริมาณการผลิตภาพรวมอยู่ที่49,822.51 ล้านลิตรโดยแบ่งเป็นดีเซล 27,422.09 ล้านลิตรแก๊สโซลีน 12,913.96 ล้านลิตรและแก๊ส LPG 9,487.36 ล้านลิตรโดยแก๊ส LPG นะครับนิยมใช้ในภาคครัวเรือนยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมโดยในภาพที่2นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอัตราการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยหรือแก๊ส LPG ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541ถึงปีพ.ศ. 2566มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาตัวแบบและเปรียบเทียบตัวแบบ3ตัวคือตัวแบบซาลิมาตัวแบบโฮเวนเทอร์และตัวแบบโฮเวนเทอร์เท่ากับตัวแบบอาม่าครับและเพื่อคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการผลิตแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยขอบเขตการศึกษานะครับเราทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยข้อมูลรายเดือนจำนวน306เดือนโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกสำหรับการสร้างโมเดลตั้งแต่มกราคม2541ถึงธันวาคม2565จำนวน300เดือนและส่วนที่2สำหรับการทดสอบตัวแบบตั้งแต่มกราคม2566ถึงมิถุนายน2566จำนวน6เดือนโดยเราใช้ Microsoft Excel ในการรวบรวมข้อมูลและภาษา Python ในการประมวลผลครับทฤษฎีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยอนุกรมเวลาคือกลุ่มของค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมมาอย่างต่อเนื่องตามเวลาโดยค่าสังเกตแต่ค่าจะถูกเก็บรวบรวมในช่วงเวลาเท่ากันได้แก่วันสัปดาห์เดือนเป็นต้นครับส่วนประกอบที่สำคัญของอนุกรมเวลาคือแนวโน้มฤดูกาลวัฏจักรและเหตุการณ์ที่ผิดปกติครับตัวแบบการพยากรณ์ตัวแบบแรกตัวแบบซาลิมาเป็นตัวแบบที่พัฒนามาจากตัวแบบอาริมาใช้กับการพยากรณ์ข้อมูลสเตชันนารีพิจารณาฟังก์ชันสารสัมพันธ์ตัวเอง ACF และฟังก์ชันสารสัมพันธ์ตัวเองส่วนย่อย PACF โดยจะมีการเพิ่มพารามิเตอร์ของฤดูกาลเข้าไปในตัวแบบแสดงนำสมการที่1โดยจะประกอบไปด้วยตัวแบบย่อย4ตัวคือAR อันดับ P เล็ก SAR อันดับ P ใหญ่ MA อันดับ Q เล็กและ SMA อันดับ Q ใหญ่ครับตัวแบบที่2ตัวแบบ Hoventer ลักษณะของข้อมูลจะแสดงแนวโน้มและฤดูกาลอย่างชัดเจนมีรูปแบบแนวโน้มฤดูกาลแบบบวกและรูปแบบแนวโน้มฤดูกาลแบบคูณแสดงดังสำคัญที่2และตัวแบบที่3ตัวแบบ Hoventer เท่ากับตัวแบบ AMA เป็นตัวแบบที่นำค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบ Hoventer มาหาตัวแบบ AMA ที่เหมาะสมได้นำค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ไปบวกกับค่าพยากรณ์ของตัวแบบโฮเวนเทอร์มีสมการพยากรณ์แสดงนำสมการที่3ครับเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์เกณฑ์แรกค่าเฉลี่ยของค่าสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน MAPE ใช้วัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบโดย MAPE มีค่าเท่าแค่0หรือมีค่าน้อยหมายความว่าตัวแบบมีความแม่นยำสูงสามารถคำนวณได้จากสมการที่4เกณฑ์ที่2สัมสิทธิ์การตัดสินใจหรืออาร์สแควร์ใช้วัดความเหมาะสมของตัวแบบการพยากรณ์ยิ่งอาร์สแควร์เท่ากับ 100% หรือมีค่าสูงหมายความว่าตัวแบบมีประสิทธิภาพสามารถคำนวณได้จากสมการที่5และเกณฑ์ที่3อัตราการลดความคลาดเคลื่อนหรือ IR ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีใหม่เทียบกับวิธีเดิมโดย R square โดยขออภัยครับยิ่ง R square ยิ่ง IR มีค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือเข้าใกล้ 100% หมายความว่าตัวแบบมีประสิทธิภาพสูงสามารถคำนวณได้จากสมการที่6ทางการศึกษางานวิจัยของคุณรวิศราโชติรัตน์และคณะปี2566ศึกษาการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าภาพรวมของประเทศไทยข้อมูลรายเดือนโดยผลการวิจัยพบว่าการใช้ตัวแบบการแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบโฮเวนเทอร์ร่วมกับตัวแบบอาม่าเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของคุณชนนุชพินโตและคณะปี2566ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกพลังงานของประเทศไทยข้อมูลรายเดือนผลการวิจัยพบว่าตัวแบบโฮเวนเทอร์ร่วมกับตัวแบบอาม่ามีความเหมาะสมมากสุดและของคุณนิชาแก้วหาวงปี2558ศึกษาการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยข้อมูลรายเดือนโดยใช้ตัวแบบซาลิมาและตัวแบบกระดูกถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบอาม่าโดยผลการวิจัยพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือตัวแบบการถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบอาม่า
2620